ัปเดตข่าวกันก่อนเลยนะครับกรณีของคุณพิงกี้สาวิกานะครับก็เป็นข่าวดังช่วงประมาณสัก1ทุ่มกว่าของเมื่อวานนี้นะครับมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าคุณพิงกี้จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาจากทันทสถานหญิงกลางหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแชร์ Forex TD นั่นเองนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันคุณพิงกี้เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้านในทันทสถานหญิงกลางประมาณสัก3เดือนกับอีก18วันเบื้องต้นศาลเองก็พิจารณาแล้วนะครับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาโดยต้องยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นแคชเชียร์เช็คมูลค่า5ล้านบาทนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวออกมาหลักๆเลยก็คือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยแล้วถ้ามีการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยต้องแจ้งต่อศาลภายใน7วันต้องรายงานตัวต่อศาลทุกเดือนนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ตม.ทราบด้วยแต่เชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการนัดแถลงข่าวกับนักข่าวแน่นอน